เสียงพวกข้างที่ร้องทักกลุ่มคนหลายคนที่กำลังเดินดุมๆกันอยู่ในป่าดงดิบแห่งเทือกเขาใหญ่แถบตะวันตกของเมืองไทยนั้นมันได้สร้างความหัวเสียให้กับพรานเกิดพรานมือดีและเป็นพรานนำทางชั้นยอดแห่งบ้านแม่ระอูอยู่ไม่น้อยเฮ้ยมันจะร้องทักต้อนรับอะไรกันนักหนาวะไอ้ข้างพวกนี้น่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยถ้าเลือดนี้หายหมดก็เพราะมันนี่ละแก้บนกับพรานเชิดพรานรุ่นน้องที่เดินมาด้วยกันนำหน้าขบวนอันมีเพื่อนอีก2คนก็คือโทนกับชัยที่เดินตามมาด้านหลังทั้งคู่วัย30ต้นๆพวกเขานั้นก็ป่าล่าสัตว์เพื่อเอามาเป็นเสบียงกันแบบนี้อยู่เสมอแต่ว่ารอบนี้ป่ากันมาลึกไกลถึงเขตชายแดนกันเลยทีเดียวสาเหตุก็เพราะว่าฝนตกหนักเมื่อวานตอนบ่ายที่ทำให้พวกเขาต้องหาที่หลบแล้วก็ไปจะเอกับพวกไอ้จมูกยาวเจ้าถิ่นพวกเขาดันพาเฉียดเข้าไปใกล้พวกมันโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าฝนหนักทีนี้ก็เลยต้องเพนกันป่าราบตะเลิดออกมาที่เขาลูกนี้โดยไม่รู้ว่าเป็นเขาอะไรอยู่ทางทิศไหนด้วยซ้ำไปเวลาก็เย็นย่ำเต็มประดาอาหารมื้อเที่ยงก็ยังไม่ตกถึงท้องกันทุกคนจนกระเพาะร้องกันโครกครากพรานเกิดที่อาวุโสที่สุดก็เลยบอกพรรคพวกอีก10นาทีเราจะหยุดกันนะคืนนี้นะพักแรมมันที่เขานี้แล้วว่าเพื่อนท่าทางก็คงจะหิวกันแล้วแน่นอนใช่ไหมฮ่า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 พรานเกิดชายร่างเล็กผิวดำหน้าตาของแกดูสดใสแข็งแรงได้บอกเพื่อนๆแล้วก็ตบท้ายด้วยเสียงหัวเราะดังกังวานสัมภาระของพวกเขานั้นถูกปลงลงตรงบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นติดๆกัน3ต้นโทนกับชัยได้ตรงไปตัดไม้ขนาดต้นแขนเอามาทำโครงเต็นท์อย่างรู้งานในขณะที่เชิดได้ปรับพื้นที่และพรานเกิดก็สำรวจความปลอดภัยรอบๆที่พักเพราะมีบ่อยครั้งที่พรานมือใหม่ได้แวะพักแรมแล้วไม่ตรวจตราดูสถานที่ที่ตนเองพักให้ท่วนทีบางคณะไปพักกันตรงที่ข่าวออกของงูหรือว่าสัตว์มีพิษบางทีมก็ไปนอนขวางทางเดินของผู้ใดก็เลยซวยกันไปมากน้อยอยู่ที่โชคชะตาของพวกเขาแต่ว่าสำหรับพรานเกิดแล้วประสบการณ์ที่หมักบ่มตั้งแต่วัยเด็กได้เห็นได้เรียนรู้จากพ่อและปู่และครูพรานคนอื่นๆทำให้แกบัดนี้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาป่าจนเรียกได้ว่าเป็นครูพรานคนหนึ่งได้เลยทีเดียวอย่างเต็มปากพรานเกิดได้ทำพิธีขอขมาขอพักอาศัยแล้วก็วานสายอาคมไปรอบๆที่พักแรมแกวานเป็นรูปสี่เหลี่ยมป้องกันผีป่าผีไพรในขณะที่พรานเกิดกำลังวานสายใกล้จะเสร็จก็มีเสียงตุ๊กแกป่าร้องทักขึ้นอย่างไม่มีปีมีกลุยตุ๊กแกมันร้องร้องหยุดหยุดแล้วก็เงียบไปเสมือนจะเป็นสัญญาณสื่อสารอะไรสักอย่างจนโทนกับชัยทำตาเลิกลักใจคอไม่ค่อยดีเชิดได้ปลอบว่าเฮ้ยไม่มีอะไรดอกมันก็ร้องไปตามภาษาของมันนั่นแหละมาๆ มากินข้าวกันดีกว่าข้าทำเสร็จแล้วเขาบอกอาหารค่ำนั้นมีเห็ดปลวกที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นพอดีเชิดได้เอาไปเผาพอกรอบๆแล้วก็ต้มยำปลากระป๋องใส่เห็ดแล้วก็น้ำพริกโจรที่ทำแบบเผ็ดจัดแล้วก็หมูป่าแดดเดียวที่เตรียมมาทุกคนเปิบข้าวกันอย่างหยุดไม่ได้เพราะความเผ็ดต้องซดต้มยำกันเรื่อยๆที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่น้ำพริกของพี่เชิดน่ะเผ็ดจัดเลยนะจนป่านนี้ข้าว่าเจ้าที่เจ้าทางคงจะกินน้ำหมดเป็นถังๆแล้วมั้งโทนว่ายิ้มๆเพราะว่าก่อนกินข้าวพรานเกิดได้แบ่งทุกอย่างนำไปเส้นไหว้ก่อนแล้วที่โคนไม้ใหญ่เอ้ยไม่รอกไม่เผ็ดขนาดนั้นพวกเองน่ะกินแต่ของจืดๆก็เลยว่ามันเผ็ดเผ็ดก็ซดต้มยำเข้าไปสิวะเดี๋ยวกินเสร็จนะค่ะมีกาแฟร้อนๆให้กินเชิดบอกรายการให้ทุกคนฟังรอบนี้เราจะล่าอะไรดีล่ะลุงเกิดนี่นะก็เข้ามาลึกกว่าทุกๆครั้งแล้วนะไม่ว่าโรบไอจมูกยาวยังไงก็ให้แบกกลับไว้ก่อนแล้วกันนะลุง
เพราะว่าถามกลับน่ะไม่ใช่แปลกๆใจพูดเออข้ารู้ดอกนะแม่เจ้าใจเองน่ะไม่ต้องกลัวหนักดอกพวกเราสี่คนก็ช่วยกันหาบคอนกันไปไม่หนักหนามากดอกเอาว่าให้ได้ตัวก่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่ะเราหาทำเลดักสัตว์แถวนี้ล่ะทำบ่วงแล้วสัก 20-30 บ่วงทิ้งไว้นะเพื่อว่าพวกเก่งพวกหมูป่ามันจะเข้าเราน่ะต้องหาทางดันสัตว์ให้เจอและถ้ามีโป่งด้วยล่ะก็เยี่ยมเราจะได้ดักยิงด้วยเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนพรานเกิดได้บอกถึงแผนการให้ทุกคนได้ฟังก็ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราก็ใช้จุดเดิมนี่เป็นจุดเริ่มต้นออกตระเวนใช่ไหมลุงเชิดตาบใช่แล้วแต่ข้าว่าเราน่ะเก็บของไปเลยดีกว่าไม่ต้องกลับมาอีกเราต้องหาโป่งให้เจอแล้วก็ขัดห้างมันแถวนั้นน่ะแหละพรานเกิดขยายความทุกคนดื่มกาแฟกันเสร็จป่าทั้งป่าก็มืดสนิทมีเพียงแสงไฟที่ได้จุดขึ้นกองใหม่เท่านั้นที่ส่องประกายมองเห็นได้เป็นเป้าหมายจุดเดียวไอ้ตุ๊กแกบ้านั่นมันร้องเหมือนเตือนอะไรสักอย่างยังไงคืนนี้พวกเองก็อย่าหลับกันเพลินนะโว้ยพรานเกิดเตือนทุกคนที่กำลังเข้านอนส่วนตัวแกนั่งสุขใบจากอยู่เงียบๆคนเดียวหน้าเต็นท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเข้าไปนอนเป็นคนสุดท้ายโดยที่ไม่มีการจัดเวรยามซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการเข้ามาหาล่าสัตว์ทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีเวรยามอะไรในสภาพปกติธรรมดาของป่าอันเงียบสงบมีเสียงนกไพรร้องรับกันเป็นทอดๆในยามดึกจนเชิดและพรานเกิดสะดุ้งตื่นได้ยินแต่ว่าทั้งคู่รู้สึกหนักอึ้งที่หัวและก็มึนงงเป็นอย่างมากจมูกของพวกเขาสูดได้กลิ่นควันของอย่างไม้อะไรบางอย่างที่ฉุนเฉียวจากนั้นทั้งคู่ก็วูบหลับไปอย่างไม่ได้สติอากาศยามใกล้รุ่งจังหนาวเหน็บซะนี่กะไรพรานเกิดตื่นขึ้นมาก่อนตามปกติวิสัยของแกบิดตัวยกสองมือเพื่อบิดไล่ความเมื่อยขบแต่แล้วพรานเกิดก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อสองมือที่จะยกขึ้นบิดขี้เกียจนั่นกลับถูกมัดพันธนาการด้วยเชือกที่ทำจากเถาวัลย์ป่าเส้นเครื่องเฮ้ยอะไรกันวะนี่แกตะโกนลั่นอย่างตกใจจนคนอื่นๆสะดุ้งและก็ค่อยตื่นขึ้นมาและจากแสงแรกแห่งอรุณที่ได้ฉายฉานส่องลงมาทุกคนก็แทบช็อกเมื่อพบว่าพวกเขานั้นได้นอนกลิ้งโกโรเป็นหมูถูกมัดอยู่กลางลานกว้างณสถานที่แปลกแห่งหนึ่งอย่างไม่นึกไม่ฝันและก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับตัวเองอะไรกันนี่อะไรนี่นี่พวกเราฝันกันไปหรือเปล่าเชิดอุทานอย่างงงๆแต่เมื่อขยับมือก็เจ็บแป๊บเพราะว่าถูกดึงรั้งไว้แน่นด้วยเชือกที่มัดไว้แน่นขนาดทุกคนเริ่มตกใจกลัวและก็งงสุดขีดแล้วมองไปรอบๆก็พบว่าสถานที่แปลกๆแห่งนี้เป็นชมรมหรือว่าที่อยู่ของคนแน่ๆเพราะดูจากลักษณะกระท่อมหน้าตาแปลกๆที่ถามยามหยาบๆง่ายๆแล้วเจ้าของที่อยู่เหล่านี้ต้องไม่ใช่พวกมีอารยธรรมแน่ๆแต่ว่าใครล่ะที่เป็นเจ้าของในเมื่อตอนนี้แม้แต่หมาสักตัวก็ไม่เห็นโผล่ออกมาและขณะที่ตกใจจนขี้เยี่ยวแทบจะแตกออกมานั้นพรานเกิดก็นึกอะไรขึ้นมาได้แกพูดเบาๆกับสามคนที่นอนกลิ้งอยู่ใกล้ๆกันว่าข้านึกออกแล้วว่าข้าว่าข้าพอจะรู้แล้วว่าทำไมนะเรามานอนกันอยู่ตรงนี้ก็เมื่อตอนดึกหน้าข้าสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงนกไพรมันร้องทีๆมันร้องรับกันแปลกๆข้าเห็นเชิดก็ตื่นขึ้นมานี่เราน่ะพยายามจะลุกขึ้นแต่ว่ามันมึนงงหนักหัวไปหมดจนหน้ามืดมืดลงไปเลยนะมันได้กลิ่นยางไม้อะไรสักชนิดหนึ่งข้าว่าข้ารู้แล้วพวกเราน่ะโดนรมยาวะโดนรมยาหรือพี่เชิดทวนคำและอีกสองคนก็นั่งฟังอย่างงุนงงใช่เราโดนไอ้พวกที่จับมานะรมยาแน่ๆถึงได้สลบสลายไม่รู้อะไรเลย
แย่แล้วอ่ะร้านเกิดพูดจบร้านที่กระท่อมหลังใหญ่และหลังอื่นๆก็กลับค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆและก็มีผู้ที่ทยอยออกจากกระท่อมทรงกระบอกนั่นทีละคน2คนจนตอนนี้มีอยู่รวม20คนเลยทีเดียวมีอยู่คนหนึ่งท่าทางคงจะเป็นหัวหน้าตาตาหน้าเกรียนหน้ากลัวอายุอานามของมันน่าจะราวๆ40กว่าปีมันได้กลับเข้ามาจากกระท่อมแล้วก็เอามือขยุมหัวของพรานเกิดอย่างไม่ปราณีปราศัยพร้อมกับพูดอะไรออกมาเพิ่มปับจากนั้นก็ตรงไปที่คนอื่นๆที่นอนกลิ้งเป็นลูกขนุนอยู่เพราะโดนมัดเสียงมันพูดสั่งการอยู่ชั่วครู่ก็มีพวกผู้ชายหน้าตาเหี้ยมเกรียมนุ่งผ้าหยักรังไม่สวมเสื้อด้านบนอยู่ 3-4 คนพวกมันตรงเข้ามาแก้มัดเชือกที่ขาของทั้งหมดแต่แล้วคนทั้ง4ก็ถูกต้อนให้เข้าไปอยู่ในกรงใหญ่เหมือนกับกรงขังสัตว์ผิดแต่ว่ากรงนี้มีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนมุงด้วยหญ้าบางชนิดมาถึงตอนนี้คนทั้ง4เริ่มรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วว่าต่อไปอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับตนข้าว่าพวกเราต้องช่วยกันคิดหาทางรอดแล้วล่ะอย่าชักช้านะความเป็นความตายของเราเราแข่งกับเวลาเชิดว่าแล้วก็พูดต่อว่าถ้าข้าเราไม่ผิดไอ้พวกคนปลาพวกนี้น่ะมันก็จะเชือดเราตอนเย็นๆแน่ๆนั่นไงพวกเราเห็นไหมพวกมันกำลังเตรียมงานกันอยู่ที่ลานดินนั่นก็เหมือนที่เราเองเตรียมเชือดพวกสัตว์เพื่อที่จะกินเลี้ยงกันนั่นแหละตายละเอาไงดีลุงเกิดพูดอุทานออกมาส่วนชายตกใจจนตอนนี้เยี่ยวแตกเต็มกางเกงเลยทีเดียวตามประสาเด็กหนุ่มอ่อนประสบการณ์ใจเย็นๆและนิ่งๆกับไว้พวกเราเดี๋ยวไอ้ข้าคิดก่อนนะให้มันรู้ไปสิว่าคนเถื่อนจะฉลาดกว่าคนเมืองพรานเกิดพูดพร้อมกับหลับตานิ่งอย่างใช้ความคิดสักพักพรานเกิดผู้เจนไพรก็อ้าปากกว้างทำท่าทำทางเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้แกค่อยๆเอามือที่ถูกพันธนาการทั้งสองข้างเอามาไว้ที่ใกล้ใบหน้าจากนั้นก็ลงมือใช้ฟันแทะเส้นเชือกที่รัดข้อมืออย่างรวดเร็วในขณะที่คนอื่นๆต่างก็เริ่มทำตามแกเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงทั้งหมดก็พบว่ามือของพวกเขาได้เป็นอิสระจากการที่ถูกพันธนาการโดยเถาวัลย์ที่เหนียวหนึบซึ่งพวกคนเถื่อนได้มัดไว้อย่างแน่นหนาพรานเกิดเอามือตบไปที่โคนขาด้านในของแกที่นั่นมีดเดินป่าคุ้มกริบเล่มยาวได้ถูกพรางไว้ด้วยความรอบขอบของแกพรานเกิดค่อยๆชักออกมาในตาจ้องมองไปนอกกลุ่มอย่างระแวดระวังในขณะที่คนอื่นๆต่างก็อ้าปากค้างมองพรานเท่าอย่างคาดไม่ถึงว่าแกจะมีพิษสงรอบตัวเชิดได้เอ่ยขึ้นเบาๆวิเศษเลยพี่เกิดผมคิดแผนได้แล้วล่ะตั้งแต่เห็นมีดของพี่น่ะแผนอะไรของเองวะเชิดลองกระจายความหน่อยสินั่นน่ะสิพี่เชิดเอายังไงกันดีล่ะใช่ขับทูลถามอย่างมีความหวังก็ไอ้พวกคนป่าพวกนี้น่ะมันตกอยู่ในความประมาทคงจะคิดว่าเราน่ะไม่มีอะไรนี่พวกแกเห็นไหมสัมภาระทั้งหมดของเราน่ะกองรวมกันอยู่ด้านหลังเรานี่เองปืนน่ะมันก็ไม่รู้จักมันคงจะรู้นะว่าเป็นอาวุธแต่ว่าไม่รู้วิธีใช้แผนของผมน่ะพี่เกิดผมว่าช่วงบ่ายแกๆไอ้ตัวหัวหน้าน่ะต้องเข้ามาดูเราอีกแน่ๆและก็ถ้ามันเปิดกรงเข้ามานะพวกเราต้องแปลงตามเป็นว่ายังโดนมันมัดอยู่ผมน่าจะจับมัดไอ้ตัวหัวหน้าเป็นตัวประกันเองเราจะออกจากที่นี่ในตอนเย็นโอ้วิเศษจริงๆเป็นแผนที่ง่ายๆแต่ว่าเด็ดขาดพวกเองเห็นเป็นยังไงบ้างโทนใจพรานเกิดหันไปถามสองหนุ่มมันก็ได้ทั้งนั้นแหละลุงเราสองคนเป็นผู้ตามแล้วก็เห็นด้วยกับแผนของพี่เชิดนะก็ถ้าอย่างนั้นก็รอเวลานะพวกเองกินนะนี่กันก่อนพรานเกิดพูด
พลางล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อที่ทำซ่อนไว้ด้านในพลางหยิบแท่งเล็กๆยาวๆขนาดคืบออกมาสี่แท่งลักษณะของมันเท่ากับม้วนบุหรี่อะไรเลยหลวงใช่ถามว่านอิ่มทิพย์ยังไงล่ะเองน่ะอมไว้ครึ่งแท่งแล้วก็เคี้ยวกินอีกครึ่งแท่งเองจะอิ่มข้าวอิ่มน้ำอยู่ได้หลายชั่วโมงถ้าปลูกไว้หลายปีแล้วที่บ้านโอ้ดีจริงๆเลยมากับลุงเนี่ยทำให้พวกเรามั่นใจขึ้นมากแล้วก็ได้เรียนรู้อีกเยอะทวนพูดบ้างและทั้งหมดก็รับว่านอิ่มทิพย์ไปอมและกินแทนอาหารที่ยังไม่ตกถึงท้องเลยตั้งแต่เช้าและพวกคนป่าก็ไม่มีทีท่าที่จะหาอาหารมาให้พวกเขาแต่อย่างใดกุ้งมองพวกสี่คนเหมือนกับสัตว์ที่รอเวลาเชื่อแค่นั้นเองเวลาได้ผ่านไปจนเกือบๆที่จะตะวันร้อนแต่ตัวหัวหน้าที่เห็นทีแรกตอนสายมันก็ได้โผล่ขึ้นที่ลานโล่งและตอนนี้กำลังจะตรงมายังกลุ่มที่ขังพวกเขาทั้งหมดเฮ้ยมันมาแล้วพวกเราเตรียมตัวเข้าไว้พอข้าปลาแอมเชิดเองจัดการเลยส่วนชัยกับโทนคอยระวังพวกด้านนอกข้าจะคอยซ้ำถ้ามันไม่ยอมนายเติร์ดบอกกับทีมงานและเจ้าแกหัวหน้าคนเถื่อนมันได้เดินหน้าปากกว้างมาแต่ไกลมองเห็นฟันดำปีมาถึงมันเปิดประตูกรงที่ล้อมด้วยกุญแจแปลกแปลกลักษณะคล้ายๆสายอยู่โบราณในมือของมันมีอาวุธคล้ายดาบหัวดาบสีมันชี้มือมาที่พรานเกิดพรานทำเสียงแปลกประหลาดคล้ายให้ออกมาในขณะที่ด้านหลังของมันตอนนี้มีชายชะกันสี่คนกำลังเดินขึ้นมาที่กระท่อมโดยหาบสิ่งของลักษณะคล้ายกับเขียงยักษ์ขึ้นมาด้วยและก็มีมีดปังตอเล่มใหญ่ติดอยู่ด้านข้างของเขียงยักษ์นั่นเฮ้ยมันกาจะเอาเขียงมาสับเราบนนี้เลยวะเชิดบอกกับโทนและชัยที่แกล้งนอนตะแคงกันอยู่ในตอนนี้พรานเกิดก็ทำท่าทำทางก้มๆเงยเงยออกจากกรงตามคำสั่งของไอ้ตัวหัวหน้าและโดยที่มันยังไม่ทันระวังเพราะคิดว่ามือของแกยังโดนมัดอยู่มัดขวาของพรานเกิดก็เสยตูมกับปลายคางของไอ้ตัวหัวหน้าทันทีกำปั้นไม่มีรูได้อัดขมอกเหม็งตรงปลายคางมันผงักเสียหลักเสไปทางด้านหลังแต่ว่าไม่สลบอย่างที่คิดและเชิดพร้อมทนและใจที่คอยทีอยู่แล้วก็พรวดตามพรานเกิดออกจากกลุ่มเชิดตรงเข้าไปเตะช้อนกับวางขาของมันมันร้องออกมาและก้มลงจุกโจนตัวงอพรานเกิดตรงเข้าไปล็อกคอและเชิดก็เอามีดเดินปลาของพรานเกิดจี้ไปที่คอของมันในขณะที่ดาบหัวตัดของมันก็ได้หล่นลงที่กลางลานสมุนสี่คนที่ก้าวขึ้นบนกระท่อมชะงักเกิกอย่างตกใจสองคนแรกทำท่าจะเพ่นเข้ามาช่วยแต่เชิดเอามีดนาบเข้าที่คอของไอ้หัวหน้าทำท่าทำทางเป็นสัญญาณว่าถ้าขืนเข้ามาเขาปาดคอไอ้นี่แน่ๆพวกมันเลยชะงักและไม่กล้าขยับตัวเอาลารีบไปพวกเรารามเกิดพูดและสั่งโทนกับใจเองไปเอาสัมภาระมาให้หมดนะข้างหลังปืนด้วยนะตัวเองไอ้หัวหน้าเองน่ะต้องไปกับเราก่อนแกพูดเหมือนกับว่ามันจะรู้เรื่องในมือที่แข็งประดุดคีมของพรานเกิดก็บีบมับเข้าที่คอหอยของมันพรานเกิดเปลี่ยนมาบิดมือของมันไขว้หลังจนอกแห้งมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเชื่อรีบหาเชือกแถวนั้นมามัดมือทั้งสองไขว้หลังแล้วก็มัดตีเอวอีกเส้นยาวๆไว้ไขว้ล่างแล้วก็คอยกระตุกให้มันเดินตามตอนนี้ปืนทั้งหมดอยู่ในมือของพวกเขาแล้วพรานเกิดสั่งให้ชัยยิงปืนไปที่กองไฟชัยยิงไปที่กองไฟจนกระจุยกระจายพวกคนป่าสะดุ้งโยมร้องจากแล้วก็ถอยห่างจากจุดนั้นยิงไปที่หอกของไอ้ตัวหน้าจดเลยโทนแกร้องบอกโทนเพราะรู้ว่าโทนนั้นยิงปืนแม่นโทนเล็กแล้วก็ยิงไปยังปลายหอกหอกกระชากกระเด็นจากมือ
และงามือของเจ้าคนนั้นก็แตกฉีกเลือดอาบมันร้องลั่นยามตกใจรวมถึงคนอื่นๆเชิดเห็นดังนั้นก็ชูมือขึ้นก็ทำเสียงสูงๆต่ำๆและลองพูดภาษาชาวเขาหลายภาษาแต่ว่าพวกมันก็ยังงงๆสุดท้ายเชิดลองพูดภาษาแมวปรากฏว่าพวกมันพอจะฟังเข้าใจฟังแมวได้พี่มันฟังแมวได้เชิดได้บอกกับพรานเกิดและพรรคพวกงั้นเองบอกมันบอกให้มันนอนลงทุกตัวไม่งั้นเทพเจ้าจะลงโทษเอาละโทษเองยิงวัตถีวางขาของไอ้ตัวที่ยืนอยู่ริมสุดโดนลิงวัตถีวางขาไอ้นั่นร้องเจี๊ยกเหมือนลิงอีเยี่ยวของมันราดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเสียงปืนที่ดังปานฟ้าผ่าแล้วก็ดังอยู่ที่วางขาของมันแม้แต่ไอ้ตัวหัวหน้าที่โดนเชือกล่ามก็เหี่ยวแตกเล่นกับใครแม่เล่นพวกเบิร์กพลาดเกิดกับราผมว่าเรารีบออกจากตรงนี้เถอะพี่เกิดพวกมันมีมากนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมืดค่ำแล้วเดี๋ยวผมจะส่งภาษากับสมุนของมันเชิดบอกแล้วหันไปส่งภาษาแมวพอจะได้ใจความว่าเขาจะเอาไอ้พะเยหัวหน้ามันไปด้วยสักระยะแล้วก็จะปล่อยกลับมาห้ามพวกมันตามไปและถ้าใครตามไปไอ้ปะเยก็ต้องตายเชิดบอกพวกมันไปอย่างนั้นและที่เขารู้ชื่อของมันก็เพราะว่าเพิ่งสอบถามมันไปไม่นานเป็นภาษาแมวทีนี้เองเดินนับเลยไอ้ปะเยนับออกจากชมรมของเองอย่าลูกเล่นนะครับผมจะไม่ลูกเล่นไอ้ปะเยตอบเป็นภาษาแมวแล้วก็ออกนำอย่างมีเลศนัยตามนิสัยของมันทุกคนออกจากชมรมอย่างแข่งกับความมืดไอ้พะเยออกนำพวกลูกสมุนไม่กล้าตามเพราะโดนยิงขู่ไปอีกหนึ่งนัดลูกกระสุนนั้นเด็ดยอดไม้เหนือกระท่อมจนกระจุยไฟใช้ถูกเปิดให้ความสว่างนับว่าโชคยังเข้าข้างอยู่มากที่พวกนั้นยังไม่ได้แตะต้องสัมภาระพวกมันคงกล่าวว่ายามพวกเขากินกันแล้วถึงค่อยแบ่งกันนำพวกข้าไปที่เต็นท์ของพวกเราที่แกรมควันไว้ไปเร็วเชิดบอกพร้อมกับเตะตูมเข้าที่ก้นของมันอย่างโมโหที่โดนรมควันพิษจนหลับเป็นตายแล้วต้องมาบุกป่าฝ่าดงโดยใช่ที่ทั้งหมดยังคงเดินทางฝ่าดงดิบต่อไปมีพรานเกิดที่เดินปิดท้ายกระบวนการพลาดขบวนได้ไต่ขึ้นสันเขาเลาะเลียบไปตามทางเดินธรรมชาติเล็กๆซึ่งอาจจะเป็นทางด่านสัตว์ร้างจนพวกเขาได้เดินมาถึงมุมผาเตี้ยๆที่มีต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นแซมสลับกับต้นเต็งหลายต้นและมีเถาวัลย์เส้นเคืองๆห้อยย้อยอยู่เต็มไปหมดและจู่ๆไอ้พะเยก็ร้องขอพักขอกินน้ำข้าหิวน้ำขอพักสักหน่อยเถอะนายมันบอกเชิดเป็นภาษาแมวมันขอพักครับพี่เกิดให้มันพักเถอะข้าเองก็อยากจะดูดยาสักมวนเหมือนกันเอาละพักได้เชิดบอกกับมันพรานก้มลงทำท่าจะผูกเชือกที่จูงมาไว้กับรากไม้ที่ยื่นมาแถวนั้นและพริกตานั่นไอ้พะเยก็แผลงฤทธิ์มันกระโดดแผลวเทียบตัวจากตรงนั้นแล้วกระโจนคว้าเถาวัลย์ที่มีอยู่มากมายมันได้หนตัวเองลอยคว้าไปบนผาเตี้ยอย่างรวดเร็วจนสุดที่จะทำอะไรได้ทันเอ้ยเชิดร้องลั่นแล้วตวัดปืนทำท่าจะยิงสุ่มตามไปบนผาเตี้ยนั่นแต่พรานเกิดคว้าข้อมือไว้ทันพรามร้องห้ามอย่ายิงมันเชิดปล่อยมันอ้าวทำไมล่ะพี่ก็เชือกที่ข้าหามาให้เชิดมันน่ะข้าได้ลงอาคมไว้แล้วมันแก่มัดยังไงก็แก่ไม่ออกจะเอาของมีคมมาฟันมาสับก็ไม่ขาดเชือกน่าจะมัดมือมัดเอวมันไปตลอดกาลแต่หากว่ามันไม่กลับมาให้ข้าถอนอาคมพรานเกิดอธิบายโอ้แต่อย่างนั้นไอ้ปะเยต้องลำบากแน่ๆสมน้ำหน้าเองผมว่ากลับไปนะมันต้องโดนลูกน้องโคตรอำนาจแน่ๆเชิดว่า
กระชายกับโทนก็พยักหน้าเงือกกักถ้างั้นเราก็นอนพักกันใต้ต้นไม้นี่แหละมันเปลี่ยก็เหนื่อยเหลือเกินคืนนี้นะต้องรอตอนเช้าเราค่อยว่ากันใหม่หวังว่าให้เวรลั่นไปกับปรมยาอีกนะการเกิดว่าแต่สามคนก็หัวเราะกักแต่พอตกดึกก็ได้เรื่องความเหนื่อยมาทั้งวันทั้งคืนก็เลยลืมนึกกันไปว่าพวกเขาได้มานอนอยู่ในหมู่ต้นตะเคียนทูลนั่นโดนก่อนเขาสะดุ้งตื่นมารู้สึกว่าแล้วก็มีใครมาร้องเรียกอยู่นอกกองไฟที่ก่อไว้พี่ต้นพี่ต้นทูลลุกขึ้นอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้แลเห็นสตรีนามหนึ่งไว้กำดัดอายุราวๆ 16-17 ปีกำลังกวักมือเรียกเขาอยู่ไปนอนบนเรือนของน้องดีกว่ามานอนทำไมตรงนี้ล่ะเธอได้บอกกับโทนอย่างนั้นโทนพยักหน้าอย่างมือลอยก้าวออกตามยังไม่รู้ตัวเสียงปืนดังขึ้นที่กลางหูจนโทนสะดุ้งเฮือกเป็นเชิดที่ตื่นมาเห็นเหตุการณ์พอดีเองจะไปไหนไอ้โทนนั่นมันผีเชิดบอกคนอื่นๆตื่นกันแล้วแต่ผีนางตะเคียนก็ร้องออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวแกมานอนที่นอนของข้าแล้วก็ไม่บอกกล่าวยังจะมาขัดขวางข้าอีกพูดจบนางก็หายวับไปรับปรากฏเป็นลมพายุที่ค่อยๆพัดมาเสียงหวีดหวิวน่าสะพรึงสักพักฝนเม็ดโป่งๆเริ่มเทลงมาแย่แล้วแย่แล้วโว้ยถ้าก็ลืมสนิทตอนมานั่งพักกันว่านี่น่ะเป็นดงตะเคียนพรานเกิดพูดในขณะที่คนอื่นก็สอดสายสายตาหาที่หลบฝนผ้าใบเอาผ้าใบมาคลุมของคลุมตัวก่อนคงจะกางผ้าใบทำเต็นท์ไม่ทันแล้วล่ะเชิดตะโกนให้พักพวกเอาผ้าเต็นท์มาคลุมตัวกันไว้เพราะว่านอนกันโดยไม่ได้กางเต็นท์ด้วยเป็นเวลากลางคืนแต่ทุกคนก็มารวมกันอยู่ใต้พื้นผ้าใบที่คลุมตัวยามฉุกละหุกก็ยังดีกว่าเปียกเพราะฝนป่าที่คงจะเกิดจากฤทธิ์ของนางตะเคียนพรานเกิดคิดจะใช้อาคมตอบโต้นางตะเคียนแต่ก็ย้ำใจไว้โดยก็จริงอย่างที่นางพูดก็คือได้มาบุกรุกสถานที่ของเขาโดยไม่ได้บอกกล่าวดังนั้นจึงต้องทนหนาวกันอยู่จนถึงรุ่งสางทุกอย่างถึงได้สงบลงและอีกหนึ่งวันเต็มๆทุกคนถึงได้ออกจากป่ามุ่งสู่หมู่บ้านนั้นเกิดได้บอกกับทุกคนว่านี่เป็นประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะได้จดจำแล้วก็รอบคอบขึ้นและต่อไปก็จะได้เล่าสู่ให้ลูกหลานได้รับฟังและก็ระมัดระวังส่วนไอ้พะเยเมื่อไปถึงชมรมของมันอยู่ได้ไม่นานมันก็โดนโค่นอำนาจในสมุนเอกของมันก็จับมันขังไว้ในกรงที่มันเคยใช้ขังพรานเกิดและก็พวกนั่นเองข้อมือของพะเยและเอวยังคงโดนรัดอยู่เหมือนเดิมไม่สามารถที่จะแก้ได้เวลากินอาหารมันต้องก้มตัวลงกินเหมือนกับเป็นสัตว์ทั่วไปโอ้อนิจจานี่แหละที่พระท่านว่าทำกรรมเช่นใดไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้นเองจบ